จริงๆก็ไม่ได้หวังถึงได้เหรียญนะครับแต่ก็คิดว่ามาครั้งแรกก็ต้องเต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดเลยครับครับผมก็ได้รุ่นเลยครับอนาคตต่อไปอนาคตก็คงจะกลับไปรักษาตัวพักฟื้นก่อนครับแล้วก็คงจะแข่งอีกทีก็ในชิงเกมครับสบายครับเจอผมได้แน่นอนครับผมปรับปรุงก็เรื่องของน้ำหนักตัวครับเพราะน้ำหนักผมจะไม่ค่อยเต็มรุ่นก่อนกับบ้านตอนซ้อมอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยเต็มก็กลับไปอัพน้ำหนักให้เต็มก็น่าจะขึ้นไม่เยอะครับครอบครัวก็ขอบคุณนะครับที่เชียร์ก็ขอบคุณมากครับอันนี้แค่ไหนครับสุภดิษฐ์ก็ครอบครัวก็เพราะเป็นทางสายเลือดด้วยแหละครับก็ผมมาได้ถึงนี้ก็คงจะเป็นตระกูลด้วยแล้วก็ก็คงดีเขาเลือกจะพูดอะไรครับวันนี้ก็ดีแล้วครับทำเพื่อแค่ไหนครับเมื่อกี้ในช่วงที่อยู่กันแล้วก็ระลึกไปก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็ทำดีแล้วแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร